พี่อุ๊ดฮะแนะนำพอร์ตที่เน้นเรื่องการพกพาเป็นหลักนะครับเอาแบบว่าสูบแบบสบายๆสูบแบบง่ายๆไม่ต้องกดเปิดกดปิดไม่ต้องกดดูดได้มีตัวนี้แจมตัวนี้แจมคำเตือนสำหรับคลิปวิดีโอช่องนี้สมควรจะ18ปีขึ้นไปถึงจะดูช่องนี้ได้รบกวนผู้ใหญ่แนะนำน้องๆหนูด้วยดูแล้วก็ช่วยกดลงกดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้กดให้กูด้วยสัตว์สวัสดีครับมาพบกับเรานะครับช่องสุดจัดปลัดบอกบายพี่อุ๊ดนะครับซึ่งผมเองก็ปลัดอุ๊ดน้องอุ๊ดพี่อุ๊ดนะอุ๊ดนะครับก็แล้วแต่จะเรียกหรือบางท่านก็เรียกว่าบอยปกรณ์ฮ่าหน้าเหมือนขนาดนั้นเลยช่องเรานะครับก็จะรีวิวต่างๆเกี่ยวกับเพศการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าเอาแบบสไตล์บ้านๆแล้วเราก็จะมีคลิปนะครับรีวิวลงกันสัปดาห์ละ5วันผมก็จะมีเพจ3เพจนะครับเพจสุดจัดปลัดบอกแล้วก็เพจสุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วก็ครับสุดจัดช่องทางกันต่อเพิ่มเติมนะครับผมก็จะมี LINE แอดเว็บแล้วก็คอนเซนเตอร์พิเศษใส่ไข่นิดนึงนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งใน Telegram ของผมท่านก็โหลด Telegram มาผมก็จับผักหมุนได้ลากแค่นี้นะครับท่านก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อของผมทั้งหมดครับสำหรับตัวพอร์ตตัวนี้นะฮะหลายท่านให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะโดยส่วนตัวผมเองนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าผมไม่เคยใช้แม้แต่ตัวเดียวและก็นี่คือเป็นตัวแรกแล้วก็ที่หลายท่านอยากจะรู้ว่ามันพบเจอเรื่องปัญหาเรื่องนู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าเรื่องฟิลสูบไปในทิศทางไหนแล้วก็เน้นความสวยงามหลักๆผมเองก็ได้จับจริงๆวันนี้นะครับสำหรับเจ้าฮันย่านาโนโปรเอสเดี๋ยวเรามาดูกล้องล่างก็แล้วกันนะครับว่าตัวนี้ลักษณะในการใช้งานพื้นๆที่จะต้องทำความเข้าใจหัวพอร์ตเป็นแบบไหนนะครับอะไรยังไงนี่ใช้ยังไงเราไปกล้องล่างกันเลยครับไปนี่คือแพ็กเกจนะครับของเจ้าฮันย่านาโนโปรเอสของแบรนด์เวฟส์รัสเซียที่หลายท่านนะครับให้ความสนใจรวมไปถึงผมด้วยมาดูแพ็กเกจกันก่อนเลยครับ wow. แพ็กเกจของเขาเนี่ยจะมาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะฮะด้านบนนะครับเขาจะเขียนว่าเวฟส์รัสเซียอันนี้ก็คือชื่อแบรนด์นะครับและก็เจ้าตัวนาโนโปรเอสนะครับด้านล่างก็จะเขียนว่าฮันย่านาโนโปรเอสนะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันเลยนะครับว่าในกล่องเนี่ยเราจะได้อะไรกันมาบ้างนะครับเขาจะมีเป็นกล่องนะครับที่จะใส่ให้ในกล่องนะครับเป็นเอ็กเซสซอรี่เดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องเนี่ยเราจะได้อะไรมาบ้างลำดับแรกดึงออกมาครับสายชาร์จให้ตายโอ้โอ้สายชาร์จเฮ้ยทำไมมึงขี้เหนียวจังอะมึงใส่ให้มันยาวๆหน่อยกว่านี้ไม่ได้ดิโอ้ตายแล้วจะโอ้แล้วจะชาร์จยังไงเนี่ยนะครับสายชาร์จให้มานะครับโอ้โหสั้นมากๆสั้นโคตรโคตรสั้นพี่อุ๊ดครับกับของพี่ในยาวกว่าก็ไม่ต้องถามนะครับสั้นสั้นมากสั้นสั้นสั้นโคตรโคตรสั้นนะครับแล้วก็เขาก็จะมีสายคล้องคอมาให้นะครับเดี๋ยวขอดูสภาพสายคล้องคอก่อนเฮ้ยแต่สายคล้องคอนะครับที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าคุณภาพโอเคนะครับเป็นผ้าและอีกอย่างนึงเนี่ยสำหรับแบรนด์อื่นๆนะครับตัวฮันย่าเนี่ยที่ให้มาสายคล้องคอตัวนี้คุณภาพดีมากๆครับดีมากๆอันนี้ชอบดีกว่ารุ่นอื่นด้วยครับที่มีสายคล้องคอเจ้าฮันย่านาโนโปรเอสโอเคแล้วก็มีหัวพอร์ตนะครับหัวพอร์ตเนี่ยเขาจะให้มา2หัวเลยครับซึ่ง2หัวนี้จะเป็นหัวพอร์ตที่เป็นรีฟิลนะครับสามารถเติมน้ำยาได้แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะถอดคอยนะครับออกมาดูออกมาทำความสะอาดหรืออะไรได้คือก็สรุปง่ายๆนะครับว่าเราเปลี่ยนยกหัวเลยครับเปลี่ยนทั้งหัวง่ายๆ2ตัวเนี้ยเขาให้มานะครับค่าโอห์มเดียวกันก็คือจะเป็น 0.8 โอห์มลักษณะนะฮะก็จะเป็นลวดแมสทั้ง2ตัวนะครับ 0.8 เนี่ยความคาดเดาของผมนะครับผมคิดว่ามันเน้นในส่วนเรื่องของฟิลกลิ่นนะครับมากกว่าฟิลนิกแต่ผมยังไม่ทราบนะครับ wow. ยังไม่ทราบรายละเอียดอ่ะหัวพอร์ต2ตัวนี้นะครับจะจุน้ำยาที่2 ml ลวดด้านในก็จะเป็นลวดแมชนะครับวัสดุก็จะเป็น PCTG นะครับไม่ต้องกลัวว่าร้อนปรุงร้อนปากไม่ต้องอ่ะนี่นะครับกระจุกเติมน้ำยาเราก็ไม่มีอะไรมากครับ
นะครับไม่มีอะไรมากวิธีการประกอบนะครับก็ง่ายๆครับเราเตรียมน้ำยามาเลยครับน้ำยาที่ผมจะใช้นะครับก็จะเป็นแบมนะครับ Mango Nick 30นะครับใช้เฉพาะถ้าเกิดท่านไหนที่เป็นมือใหม่นะครับไม่เข้าใจใช้เฉพาะซอนิกอย่างเดียวนะครับอย่าไปใส่ฟรีเบสอันดับแรกนะครับเดี๋ยวดูวิธีการเติมง่ายๆครับเราก็แค่สกิดนะครับแค่สกิดกระจุกยางนะครับสีแดงๆเนี่ยสกิดกระจุกยางขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะเจอนะครับช่องเติมน้ำยาเราก็เอาปากขวดของน้ำยานะครับจิ้มเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็บีบลงไปเลยครับน้ำยาจุที่2 ml นะครับก็แนะนำว่าเติมให้เต็มไปเลยครับนะถ้าเกิดว่าท่านรู้ตัวว่าท่านดูดไม่เยอะก็ไม่ต้องเติมเต็มก็ได้ให้เติมสักครึ่งนึงอ่ะเติมเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็ปิดกระจุกยางครับ wow. ปิดกระจุกยางอันนี้เราก็ต้องรอนะครับประมาณ 3-5 นาทีนะครับเอาไปวางไว้ก่อนผมมีคำแนะนำนิดนึงนะครับผมมีคำแนะนำนิดนึงว่าลักษณะหัวพอตที่เป็นรีฟิลพวกนี้นะครับผมยังไม่ทราบนะครับว่าผมจะเจอปัญหาเรื่องน้ำยาเยิ้มหรือว่าอะไรหรือเปล่าผมแนะนำนะครับว่าให้ท่านหาทิชชู่มานะครับแล้วท่านวางทิ้งบนทิชชู่ท่านวางทิ้งลักษณะแบบนี้เพื่อสังเกตนะครับว่ามันจะมีปัญหาในส่วนน้ำยาเยิ้มหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเราจะได้รับมือรู้ว่าแก้ปัญหาในส่วนตรงนี้ถูกนะครับเราเติมน้ำยาเสร็จเราก็รอครับประมาณ 3-5 นาทีทีนี้เดี๋ยวมาดูพระเอกของงานกันเลยครับนี่คือเจ้า Nano Pro S นะครับลักษณะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยใช้นะครับใครเคยใช้คาลิเบิร์นนะครับคาลิเบิร์นโกโก้คาลิเบิร์นโกโก้พามหรือว่า AK2 เนี่ยลักษณะทรงของตัวพอร์ตนะครับหรือว่ารวมไปถึงตระกูลจีลิบ็อกตัวจีลิบ็อก Nano X เนี่ยลักษณะมันจะไปทางเดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจุดเด่นหรือว่าจุดขายของมันเนี่ยฝาที่เป็นแม่เหล็กตรงด้านข้างนะครับเราสามารถถอดเปลี่ยนได้อันนี้ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับ wow. ที่มีชุดแต่งเนี่ยท่านก็ไปหาเอาได้เลยนะครับแต่ว่าในกล่องเนี่ยเขาจะใส่มาให้แค่2อันนะครับ2อันอันนี้ผมไม่ทราบนะครับข้อมูลว่าเราจะใส่กับตัว Nano Pro ได้หรือเปล่าเจ้าหันย่าเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้รีวิวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับปั๊บเรียบร้อยส่วนในส่วนของตัวพอร์ตเนี่ยวัสดุนะครับวัสดุก็จะเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะครับขั้วก็จะเป็นขั้ว2ด้านในเห็นไหมครับอาจจะมืดๆสักนิดนึงแล้วตัวนี้แม่เหล็กซ้ายขวาเราพลิกมาด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรูลมนะครับรูลมที่สื่อผ่านยังใต้คอยนะครับแล้วก็จะมีระบบไฟนะครับ LED เพื่อบอกสถานะต่างๆนะครับของตัวพอร์ตนั่นเองทีนี้เราก็เอาหัวพอร์ตที่เราใส่น้ำยาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับมาใส่ในส่วนของตัวพอร์ตเราใส่เข้าไปเลยนะครับมันจะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินะครับไม่ต้องไปกงไปกดไปอะไรมันปล่อยไปเลยครับแบบนี้ครับเรียบร้อยนะครับตัวระบบไฟเนี่ยมันจะอ่านเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็คือตัวพอร์ตอ่านหัวพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วพี่อุ๊ดครับแล้วถ้าเกิดว่าเราถอดเราถอดเนี่ยมันจะกระพริบเป็นสีแดง1ครั้งนะครับก็หมายความว่าตัวพอร์ตไม่มีหัวพอร์ตนั่นเองนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราดูดแล้วเนี่ยตัวพอร์ตไม่อ่านคอยหรือว่าไม่มีหัวพอตหรือไม่มีค่าโอห์มนะครับมันจะขึ้นเป็นสีอะไรเดี๋ยวลองดูครับมันจะกระพริบเป็นสีแดงนะครับสมมุติว่าเราใส่หัวพอตไปแล้วนะครับดูดไม่ขึ้นไม่มีควันกระพริบสีแดงนั่นก็หมายความว่าตัวพอตไม่มีหัวพอตนั่นเองหรือไม่อ่านค่าโอห์มนะครับอันนี้เราต้องเปลี่ยนหัวพอตหรือว่าตรวจสอบคั่วขออนุญาตนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจนะครับเรื่องระบบไฟกันระบบไฟเนี่ยคือท่านใช้ยังไงก็ได้นะครับท่านใช้ยังไงก็ได้สมมุติถ้าเกิดว่ามันขึ้นเป็นสีแดงผมมีคำแนะนำนะครับให้ท่านยุติการใช้เลยแล้วก็เสียบชาร์จนะครับเวลาเสียบชาร์จเนี่ยเสียบให้เต็มนะครับเสียบให้เต็มเนี่ยแบตจะขึ้นสีเขียวจะขึ้นสีเขียวนะครับก็แค่นั้นครับก็มีเลยมากนี่นะครับสำหรับเจ้าฮันย่า Nano Pro S ที่หลายท่านให้ความสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องฟิลสูบกันครับว่าฟิลสูบเนี่ยมันจะเน้นไปในทิศทางไหนสำหรับหัวพอตที่เป็นข้าวอบ 0.8 เป็นแมชคอยทั้ง2ตัวครับรอไปกล้องหน้ากันเลยครับป้ายหลังจากที่เราเห็นหน้าตากันไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าฮันย่า Nano Pro S เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับหัวพอตที่เขาให้เนี่ยมันเป็นหัวพอตที่เป็นรีฟิลก็คือเราไม่สามารถที่จะถอดคอยหรือเราเปลี่ยนได้นะฮะเติมน้ำยาแล้วก็เอาเลยครับดูดได้เลยแล้วก็สภาพของตัวพอร์ตเนี่ยมันจะเล่นได้แค่ระบบเซ็นเซอร์ลมอย่างเดียวก็คือระบบตัวพอร์ตจะทำงานต่อเมื่อเวลาเราสูบนะครับหัวพอร์ต 0.8 ผมใส่น้ำยาซอนิกส์นะครับแมมมะม่วงเดี๋ยวมาดูกันนะครับมา
เน้นฟิลสูบหลักๆไปเลยนะครับแจ่มหัวพอด 0.8 แต่ว่ารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะอั้นนิดๆแล้วตัวนี้มันปรับบูลูมไม่ได้นะครับมันปรับบูลูมไม่ได้แต่ว่ารู้สึกว่าอั้นนิดๆแต่ว่าหัวพอดเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าน้ำยาที่ผมใส่นะครับมันหวานนะมันหวานแต่ว่าเรื่องความหวานเนี่ยไม่ค่อยมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเรื่องนิกเนี่ยพอใช้ได้นะเรื่องนิกพอใช้ได้แล้วหัวพอดนะครับทั้ง2หัวเป็น 0.8 เหมือนกันฟิลก็น่าจะเน้นไปทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยผมค่อนข้างจะชื่นชอบนะครับก่อนที่ผมจะทำรีวิวเนี่ยผมก็เอามาใช้ก่อนแล้วนะครับประมาณ 3-5 วันหรือ7วันไม่พบเจอนะเรื่องสภาพน้ำยงน้ำยาซึมหรือว่าเรื่องอะไรแบบไหนนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าระบบเซ็นเซอร์ลมเขาเนี่ยเขาจะรับไวมากนะดังนั้นตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจสำหรับท่านไหนที่ชอบพอดตัวเล็กๆเน้นพกพากระทัดรัดขับลงขับรถโดยที่แบบว่าไม่ต้องที่แบบไปเปิดคงเปิดตัวพองตัวพอร์ตเปิดปิดหรืออะไรกดดูดอะไรแบบไหนชักควักควักออกมาถึงก็ดูดได้เลยแต่ว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยผมว่าไม่ค่อยไปทับใจผมเท่าไหร่นะนะครับอันนี้โดยความคิดเห็นส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่านิกเนี่ยคือโอเคครับได้ระดับหนึ่งอ่ะ wow. นี่นะครับสำหรับเจ้าฮันยานาโนโปรเอสนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณเพจปลัดอู๊ดพลังใบมากที่ส่งให้กับอู๊ดสุดจัดได้รีวิวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ท่านไหนถูกอกถูกใจก็รบกวนกดกระดิ่งกด Subscribe กดทุกอย่างที่กดได้ให้อู๊ดด้วยนะครับผมสวัสดีครับ